นายประวินชัชวาลพงพันธ์ระบุนะคะว่าม็อบประชาธิปัตย์นั้นต้องการสร้างภาพเป็นคนดีจึงได้นำธงชาติมาใช้ส่วนนายสุภวิทย์ถาวรบุตรเปิดเผยค่ะว่าแนวคิดชาตินิยมสอดรับกับแนวคิดของม็อบประชาธิปัตย์กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยจัดเสวนาเมื่อธงชาติสวยความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเพื่อวิเคราะห์และถอดรื้อธงชาติกับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงการทำความเข้าใจว่าเหตุใดธงชาติจึงไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยทั้งชาตินายสุภวิทย์ถาวรบุตรอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าธงชาติไทยเป็นประดิษฐกรรมชาตินิยมเช่นเดียวกับเพลงชาติหรือภาษาของความเป็นไทยโดยอิงกับประวัติศาสตร์การสร้างชาติสยามหรือชาติไทยโดยชนชั้นนำเท่านั้นไม่มีสามัญชนรวมอยู่ด้วยซึ่งเข้าสอดรับกับแนวคิดที่ไม่เคารพคุณค่าของประชาชนของม็อบประชาธิปัตย์และธงชาติง่ายต่อการนำมาเป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ร่วมให้มวลชนโดยอ้างถึงความรักชาติขณะที่ขบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงสลัดพ้นกรอบความคิดแบบสังคมเก่ามีทัศนคติเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์และให้ความสำคัญกับสถานภาพของประชาชนจึงไม่มีปรากฏการนำธงชาติมาแอบอิงในการเคลื่อนไหวเสื้อแดงคือการพยายามเสนอหลักการว่าเฮ้ยคนมันต้องเท่ากันใช่ไหมเพราะคุณไม่รู้ว่าใครดีกว่าใครฉันอาจจะดีในเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ฉันปกป้องและทุกคนเป็นเหมือนกันหมดในเมื่อทุกคนเป็นเหมือนกันหมดวิธีการที่มันซิมเพิลที่สุดก็คือคุณต้องฟังเสียงทุกคนนะแล้วให้เสียงนั้นมาซ้อนมาเสียงส่วนใหญ่ว่าไงว่าอย่างนั้นนะนั่นคือที่มาของประชาธิปไตยครับซึ่งคุณเห็นว่าข้อเสนอเนี้ยนะมันค้านกับไอ้ moral authority ในแบบประวัติศาสตร์ชาติของไทยว่าคุณต้องหาคนดีให้ได้และเอาคนดีขึ้นมาครับถ้าระบบของคุณดึงคนดีมาปกครองไม่ได้นั่นคือการเฟลนั่นคือการล้มเหลวนะและฝ่ายนั้นก็พยายามดีเฟนด้วยจุดนี้ว่านี่เห็นไหมเรื่องไปคุณต้องปฏิรูปเพราะยังไงเดี๋ยวไม่ได้คนดีซ้ำรอยเลยแน่นอนเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเห็นข้อเสนอของเสื้อแดงมันชัดเจนอยู่ในตัวว่าเขาพยายามถอดหรือประวัติศาสตร์ในแบบนี้ด้านนายประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตกล่าวว่าการที่ม็อบประชาธิปัตย์นำธงชาติมาเป็นสัญลักษณ์และผูกขาดความรักชาติไว้ก็เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวสร้างภาพว่าเป็นคนดีและใช้ทำลายฝ่ายตรงข้ามว่าไม่รักชาติเพราะต้องการบิดเบือนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผิดคันลองประชาธิปไตยของม็อบประชาธิปัตย์เองนายประวินเชื่อว่าการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนจะช่วยลดทอนการนำธงชาติมาสร้างความชอบธรรมให้การกระทำที่เป็นเผด็จการหรือใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ต้องการจะบิดเพี้ยนไอ้พฤติกรรมที่มันมีความชอบธรรมให้มันกลายเป็นพฤติกรรมที่มีความชอบธรรมเพียงแค่กลุ่มอภิชาติเนี่ยโมโหตัวคุณแล้วเนี่ยทั้งหมดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ security และ insecurity ของกปปส.เท่านั้นคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยลึกในใจแล้วว่าเรื่องที่มันผิดคันลองของประชาธิปไตยแต่คุณยังฝืนเสแสร้งภาษาไทยชาวบ้านพลาดอย่างผมคือความตอแหลนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการที่คุณรู้สึกอินซีเคียวกับตัวคุณเองมากอินซีเคียวที่คุณไม่สามารถชนะการเลือกตั้งจัดมาแม่งไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งปีนี้คือปีที่21ที่2คุณก็ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ปกคลุมตัวเองเนี่ยด้วยธงชาตินายชวริตชาวแสงรัตน์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากจะเห็นพ้องว่ามประชาธิปัตย์อ้างความรักชาติมารองรับการกระทำหรือนำมากลบเกลือลักษณะการเคลื่อนไหวหรือแนวคิดที่เป็นเผด็จการของมประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วที่สำคัญแนวคิดชาตินิยมที่คับแคบนั้นขัดกับกระแสหลักของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องทลายกำแพงทางรัฐชาติพร้อมกับเห็นว่าม็อบประชาธิปัตย์กำลังใช้ความเป็นชาตินิยมผ่านธงชาติไทยมาต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์และประชาธิปไตย